พุทธเป็นที่รักษาทานนะคะพวกหนังสือใหญ่ในบ้านคุณประดับกรท่านประธานในที่ท่านเสรีมากการกระทรวงวัฒนธรรมและพุทธเป็นที่สอนในภาคสุขาภาคสุขาแขกต่างบ้านต่างเมืองนะคะในสมัยใกล้เคียงก็ได้มาร่วมฉลองประเพณีเปิดเวทของพี่น้องชาวไร่ในประเทศ34ปีพุทธศักราช567ในวันนี้ค่ะเมื่อสอนสั่งแล้วมีแก้วนั้นมาถึงสำหรับท่านที่แสดงเป็นเวสสัตว์และนางมัสีของท่านสมชายท่านรองจักรราชสีพระยาในรองผู้การโรงเรียนสตรีศึกษาค่ะที่เสร็จแล้วพอกลับไปไกลอีกสองกันหักสาลีมิ่งมาที่กำลังพร้อมอัตวุฒิธรรมร้องที่ต้องจังทั้งคู่จนได้ปวดที่ทานสิ้นซอยคอยสำลานงานอาสมัติละท่านพออินแดงแดงบกสัมพันธ์มาสัมพันธ์ศาสนาโอลำต้องเป็นดังนี้ทำนาคดีอุปถัมภ์เอามันแต่แบบนี้สิ้นไปยืนท้าวอังเอ็งเอ็งตัวตัวเอ็ง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 นะคะสาลูหรือว่าพี่กาบองบังปองขแวดศิลาพันแล้วสิได้ไก่เคลีสิหางดงดอนกวงลาจากตรงฟ้าเต็มกระเน้นแวนเต็มโตบอกได้ว่าบองสวยไม่พันยาสับประสัดใหญ่น้อยต้นคอยสิสั่งล้างนกกระทัดทางกระทะเทือนเทือกขันสักกุณีน้ำรันสนั่นเสียงห้องที่ได้รักห้องประเสริฐใส่แก้วปูปูยาเส้นสุบันสถานห้องแห่งห้องและคนเดิมว่าทั้งเสือโครงผิวของมันมีเหนื่อยฝูงสตรีนุ่งเฟื่อยคางเล่นกันกองว่าทั้งแม่งอีทองเล่ยกับกระจันว่าทั้งแม่งผู้ฝึ่งแม่งเลี้ยงหนุ่มก้อมดอนว่าทั้งอีกับก้อนเป็นเธอสลับคุยแล้วว่าเป็นแขนเงี้ยขับอยู่โดยดูกันว่าทั้งอีสั้นเงินหิ้วเงินว่าทั้งเหี่ยวและคำหินน้ำหลงงงผู้สลับสะกอนตอนดิ่งแตงแต่งหมดเขาที่ร้องกดบอนไม่ยินแปลงไว้ว่าตั้งคุณพบไม่มีเสียงยางต้นป่าขอขอบคุณทุกคนนะครับการจะพักตัวโรงเรียนสตรีศึกษาจะพักร่วมงานกองโบราณราบที่6มณฑลทหารบกที่27กองอากาศราบที่1กรมทหารราบที่18รายงานสนับสนุนสถาบันโรงทัพครู101จังหวัดศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา101ค่ะซึ่งมีนักร้องนักกลอนโดยคุณพ่อพอจะน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติที่ปรึกษาสมาคมหมอลำอีสานพิสุทธิ์หลายเป็นสตอนในกลางคือเราตระหนักในการที่พระเจ้าสมชายในการนั้นคือพระเจ้าสุโธทนะในชาตินี้พระนามพระเจ้าในการนั้นคือพระนามพระเจ้าในการยาปัญญาแห่งเราในชาตินี้พระนามสิในการนั้นคือพระนามที่สอนทางในชาตินี้ส่วนชาติและทางในชาตินี้การทานในการนั้นคือรูปหลักฐานในชาตินี้
หัวทั้งจังกอดเสื้อสีเครือใบหนังจังสักพระทองบ่พอสอนพระดินเจ้าแต่งมาไม่คอยท่านผู้มีเกียรติผู้เล่นคำการแสดงพระสังฆาวาสเทศนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จโสดาบันพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุญาณและเสนาบดีและมีเป็นจำนวนมากที่ขอบวชเป็นภิกษุสงฆ์การเสด็จนิมนต์พระนครนครพนมได้สำเร็จประโยชน์แก่เวไนยสัตว์อย่างใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้พระสัทธรรมคำสอนได้จัดรวมขึ้นเอาบังเกิดแสงสว่างแห่งดวงปัญญาทำให้สุขในทางปฏิบัติไปสู่อมตะสุขคือการดับเข้าสู่พระนิพพานท่านชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมศักดิ์สมบัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยท่านระเบียบรัฐปุณณีภริยาที่ท่านได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาทานปุณณีภริยาจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่34ในปีนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานนี้งานของเรายังมีอีกประเด็นนะคะเป็นงานแสงสีเสียงซึ่งนำเสนอโดยโรงเรียนขนมไทยวิทยาการนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะขอเชิญชวนนักดนตรีทั้งงานวันนี้จะถึงตอนเย็นค่ะมีข้อมูลจิ้งหรีดจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดด้วยนะคะใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะมีขบวนเชิญร่วมแห่ข้าวคำก้อนตั้งแต่อาจารย์ปอสลัดน้อยกำลังไปหาช้างนะครับเทพมหาชาติเพื่อที่มีการแห่ขันจบไปลงข้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยภาคส่วนราชการภาคภาคเอกชนต่างๆเราจะเริ่มขบวนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาแล้วครับซึ่งในการส่งช้างในครั้งนี้ก็อาจารย์นรเอกโดยท่านสิริรัชพลทางอ้อมมมุโสอาจารย์นิสิตวันที่ร้อยตีแท้บุญจากที่จังมมุโสอาจารย์ประทุมรัตน์ครับท่านวันนี้ว่าชัยเลิศในอำเภอและพัทยาอาจารย์จันทร์วิมานท่านร้อยตรีอีกท่านนี้รักษาการอำเภออาจารย์ธนบุรีครับท่านอำเภอในสังกัดที่สามแล้วก็พัทยานะครับอำเภอพระนครโดยนายทั้งพรศรีกุ้งแก้วอำเภอโพธิ์ทองโดยพันธุ์จารุคนึงโพธิ์ทิพย์นะครับในอำเภออำเภอโพชัยครับในมีการอาจารย์รองโอวุโสนะครับอำเภอหนองม่วงครับนายไพรินทร์สว่างวงศ์กำนันตำบลรอบเมืองนายคนน้องสว่างวงศ์นะครับพัทยานะครับเนี่ยช้างเราอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับมาทานครับพี่น้องนะครับประชาชนที่มาร่วมงานในบุญพาเวกครั้งนี้นะครับจิตครับอำเภอสุพัฒน์เลิศพระนครพระพริยาอำเภอโพนไซนายวัชรวุฒิตำบลเลิศนะครับพระพริยาพร้อมท่านรองนายกนะครับบนทางตำบลเลิศนะครับอาสามารถครับนายอาทิเชษนะครับเจนอำเภออาสามารถอำเภอเมืองดีนางละอองเพชรพุทธพิพัฒน์พาณิชย์ในอำเภอนะครับอำเภอศรีสมเด็จครับท่านร้อยโทธวัชชัยหิวบางนาอำเภอครับวันนี้อำเภอจังหารนายอภิชัยโยคสัยปอวโสพระพัทยาอำเภอเชียงขวัญนายคณพจน์นิติธนพลนายอำเภอและพัทยาอำเภอหนองอีนายอุดมเกียรติหงมาลานางพีชยาหงมาลาพัทยาและอำเภอเชียงขวัญครับนายนพรจันทรศรีนาปวสุครับขอบพระคุณไปยังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการร่วม